รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำวันศุกร์กลางเดือนอันแสนเปล่าเปลี่ยวกระเป๋าสตางค์กลับมาพบกับโชว์อันหาสาระไม่ได้ของท่านกันอีกแล้วแขกรับเชิญในค่ำคืนนี้นางเอกหน้าใหม่ตูนพิมพ์ปวีจากนั้นแล้วท่านจะได้พบกับเพลงเพราะๆจากโอเปาประพุทธและต่อไปนี้ขอทุกท่านเชิญพบกับพิธีกรโคตรเปรี่ยวไม่ว่าจะเป็นกลางเดือนต้นเดือนปลายเดือนของท่านนายจูวินยอนจอห์นวินยูวงสุรวันสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รอบดึกกับจอห์นวินยูและแน่นอนครับขอเสียกับโฆษกของผมนะครับพ่อหมอและรอบดึกแบงค์ครับสวัสดีครับเฮ้ยมีซาวใหม่ขึ้นมาด้วยดีมากครับแถว2ชั้น2ครับนะฮะคุณไม่อยู่นิ่งครับคุณจะได้เขาเรียกว่าอะไรมีส่วนร่วมนะฮะในการออกจองเราด้วยนะครับมีพัฒนาการครับผมแต่ที่สำคัญที่สุดก็คือรอบดึกแบงค์เรายังอยู่ครบนะครับไม่ได้ล้มหายตายจากไปไหนไม่ได้หนีไปแปลงเพศอะไรเปลี่ยนลุคอะไรไม่มีครับผมเปลี่ยนสีผิวไม่มีนะเป็นชายล้วนเหมือนเดิมครับผมครบถ้วนเหมือนเดิมเลยนะครับอ่ะโอเคกลับมาอัปเดตเรื่องราวของเราหน่อยดีกว่านะครับนะฮะคุณผู้ชมครับพูดถึงอาชีพพิธีกรนะครับหรือคนที่อยู่เบื้องหน้านะครับเชื่อไหมครับว่าการที่ผมมายืนทำหน้าที่ตรงนี้เนี่ยนะครับในใจผมเนี่ยนะครับมีความกลัวนะครับแล้วก็มีเรื่องให้กังวลใจเนี่ยนะครับหรือว่ามีเรื่องให้หน่อยอยู่ตลอดเวลาครับมันมีหลายสิ่งหลายอย่างครับนะที่เราไม่สามารถควบคุมมันได้ดังใจนึกนะครับบางครั้งเนี่ยอุบัติเหตุก็สามารถเกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นหายนะย่อมๆเลยดีกว่านะครับมันรุนแรงจริงทำพิธีกรอะพิธีกรมีอุบัติเหตุหรือเป็นพิธีกรก็ไม่เห็นมีทำอะไรเลยไม่คือเป็นพิธีกรในรายการแบบที่อัดเนี่ยมันก็ยังโอเคมันแบบสังคัดได้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นรายการสดถ้าเป็นอีเวนต์แบบที่คนมาดูเป็นล้านอะไรเงี้ยนะฮะงานเข้าฮะถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาครับนะฮะเหมือนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแพทณปภาครับมีใครได้ดูมั้งครับขอดูมือหน่อยฮะยกมือขึ้นดูกันทุกคนจริงๆเลยเฮ้ยเธอไม่ได้ดูเหรอเฮ้ยโหเธอเป็นคนที่ตัดขาดจากโลกภายนอกจริงๆครับดีมากดีมากดีแล้วดีแล้วนะครับนะเหตุการณ์นี้คือไม่ใช่ที่เธอทำท่านี้นะครับนะฮะแต่ว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดนะฮะที่ทำให้เธอเนี่ยอุทานออกมาเป็นคำว่านั่นแหละครับผมขอบคุณมากคำว่าอะไรนะคำว่าอะไรนะขออีกทีคำว่าอะไรนะขออีกทีครับผมครับผมยี่แหกเออครับผมไม่ได้ฮี่ห่อ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 ม้าขี่เร็วมากจนม้าขี่เร็วมากจนแบบหน้าฟั่มเลยทีเดียวนะครับนะฮะคือไม่อยากจะบอกว่าหลังจากที่เทปรายการออกอากาศสดอยู่นะครับกลายมาเป็นคลิปออนแอร์อยู่ใน YouTube เนี่ยนะครับนะฮะต้องบอกว่าคนดูเป็นล้านเลยนะฮะเป็นล้านวิวเยอะมากเขาไปดูม้ากันเหรอ เขาไปดูไอ้เนี่ยแหละเขาไปดูอะไรครับเขาไปดูไอ้นี่แหละใช่ครับ คือบางทีอันนี้ขอนอกเรื่องแป๊บนึงก่อนจะเข้าเรื่องนะครับก็คือเฮ้ยกูทำรายการออนไลน์เหมือนกันนะเว้ยตั้งใจเขียนสคริปต์เป็นแบบเป็นอาทิตย์อ่ะตัดต่อแบบว่าคนพนักงานตัดต่อไม่ได้นอนจนแทบจะแบบทะเลาะกับเมียแล้วอ่ะนะฮะแต่แบบว่ายอดวิวนี่แบบเฮ้ยมันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่อันนี้แค่คำว่าฮี่ห่อคำเดียวอาทิตย์เดียวเป็นล้านวิวคืออะไรครับ
สุดยอดมากเสกกำลังใจเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอย่างไรก็ตามอันนี้ก็อยากจะชื่นชมในลักษณะที่ว่าอยากให้นักวิเคราะห์การตลาดทางด้านviral marketing นะครับไปศึกษาเป็นตัวอย่างนะครับว่าเนี่ยอันนี้มันเป็นการตอบโจทย์เลยครับว่าคนไทยต้องการความบันเทิงแบบไหนครับสำหรับตัวผมเองอันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมกับคุณแพทณปภานิดนึงนะครับครับต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนะครับนะเพราะเราเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าเธออุทานว่าอะไรกันแน่นะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะมาจำลองนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นกันดูดีกว่านะครับนะว่าถ้าเกิดเราเป็นคุณแพทณจุดๆนั้นเนี่ยนะครับนะฮะจะอุทานคำว่าอะไรอ๋อครับผมนี่คุณมีตู้แอมส่วนตัวมาจำลองเหตุการณ์นี้เหรอเนี่ยอย่างนี้เลยโอเคโอเคถ้าคุณมีตู้แอมณขนาดนี้ครับคุณเป็นคุณแพทใช่โอเคเดี๋ยวผมจะเป็นพี่แข้งให้คุณเองพี่แข้งพี่แข้งวงแบงเป็นแข้งเองทำไมคุณไม่เป็นพี่ยุทธอ่ะไม่เท่ไงมีแว่นดำแว่นดำมีแว่นดำเดี๋ยวคุณต้องมีรอยสักต้องมีอะไรอย่างนี้ด้วยผมมีหัวต้องเกลียนด้วยเออนี่ใส่วิกมาอ๋อใส่วิกมาโอเคครับผมนะตัวจริงเกลียนสมมติว่านี่เป็นแพทณปภานะคะเออแพทณปภาโอ้พี่คะพี่แข้งคะหนูชอบเวลาพี่ร้องเพลงมากมันเท่มากเลยค่ะนะฮะถ้าอย่างนี้ค่ะคุณพี่เออนะฮะแล้วถ้าเกิดในคลิปเนี่ยนะครับก็คือคุณแพทเนี่ยถอยหลังออกไปปุ๊บแล้วก็สะดุดแล้วอุทานว่าซึ่งอันนั้นคือตามที่เราเข้าใจกันมันเป็นอุปทานหมู่หรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเขาอุทานคำว่าอะไรอ่ะสรุปไม่รู้ไงคือผมเข้าใจว่าอาจจะแบบปุ๊บออกไปแล้วก็พอล่วงลงมาแล้วก็พูดว่าตีอะไรอย่างงี้อุ้ยตีอะไรอย่างงี้พี่แข้งอะไรพูดว่ากรอบกรอบตีอะหรอตีกรอบกรอบตีกรอบกรอบครับโอ้ยช่วยหน่อยดิไม่มีใครช่วยเลยอ่ะกรอบกรอบง่ายตีกรอบ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 นั่นมันฮี่กรอบกรอบฮี่กรอบกรอบเอออันนี้ตีเออเธออาจจะพูดคำว่าหวีก็ได้หวีพอเลี้ยวลงไปแล้วก็อุ้ยหวีอะไรอย่างงี้เออหรือว่าอุ้ยตีเออหรือว่าอุ้ยกี่อะไรเอออุ้ยตีอะไรเอออะไรฮะแต่ว่าคงอุ้ยอาจจะอะไรอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้ไม่รู้ครับนะฮะก็เลยอยากจะบอกคุณผู้ชมว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเธอนิดนึงใช่ครับจริงไหมโอเคเดี๋ยวพี่แข้งขอกลับที่ของพี่แข้งก่อนนะครับพี่แข้งกลับไปเลยครับนะฮะพี่แข้งตีของเรานะครับพี่แข้งตีพี่แข้งตีกรอบกรอบครับผมนะคืออยากจะบอกว่าไอ้คนที่หูดีเนี่ยนะครับที่ไปจับผิดเรื่องนี้เนี่ยนะครับจนเป็นประเด็นเนี่ยต้องเรียกว่าเป็นพวกมีเวลาเหลือแหล่จริงๆเลยนะครับนะฮะเฮ้ยว่างมากเหรอผมแต่ถามว่าชอบดูไหมชอบครับผมนะฮะเฮ้ยแต่ว่าจริงๆก็เป็นการสร้างรายได้ให้กับทางเจ้าของคลิปด้วยอ๋อเหรอครับใช่ครับยอดวิวเป็นล้านเลยคนดูเป็นล้านวิวเนี่ยนะครับรายได้ที่เราประมาณการเอาไว้เนี่ยนะครับได้ประมาณ 3,000 บาทครับ จริงๆโอ้โหดีล้านวิวคุณทำคลิปออกมาให้คนดูเป็นล้านวิวเนี่ยคุณได้ 3,000 บาทนะโอ้โหนะครับนะข่าวต่อไปก็รอบดึกแบนลองใช้คำอื่นแทนครับนะครับนะฮะก็ถ้าเป็นตีเดียว 3,000 บาทครับก็ทำคลิปที่มีหลายๆตีหลายๆตีเนี่ยโอ้โหคูณเข้าไปเยอะขึ้นเออไม่แน่ครับหรือไม่ก็เป็นแบบของเพศตรงข้ามก็ได้นะครับนะฮะอ่ะโอเคเอางี้ดีกว่าเราพักเรื่องทะลึ่งไว้นิดหนึ่งครับเรามาแสดงความยินดีนะครับนะฮะกับผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลนะครับสาขาสันติภาพในปีนี้ดีกว่าครับซึ่งอายุน้อยที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยนะครับคนนี้ครับมาลาลายูซัฟซัยนะครับนะฮะสาวน้อยวัย17ปีจากปากีสถานนั่นเองครับนะฮะหลายคนเนี่ยน่าจะจำกันได้ว่าเธอเนี่ยเป็นผู้รอดชีวิตนะครับจากเหตุการณ์ที่โดนนักรบตาลิบันครับบุกจ่อยิงน้องเขานะครับบนรถโรงเรียนนั่นเองครับนะฮะเพราะอะไรรู้ไหมคุณรู้ป่ะไม่รู้คือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเธอเนี่ยเรียกร้องครับให้เด็กผู้หญิงในปากีสถานเนี่ยนะครับได้ไปโรงเรียนครับเธอเริ่มต้นการรณรงค์นะครับเพื่อสิทธิที่เท่าเทียมกันทางการศึกษาเนี่ยนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงทั่วๆไปนะครับตั้งแต่เธอเนี่ยอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้นครับนะฮะ11ขวบ11ขวบเธอเริ่มเขียนบล็อกนะฮะเริ่มแบบเขียนข้อความในออนไลน์เพื่อที่จะรณรงค์ให้เด็กนักเรียนสามารถไปเรียนหนังสือได้11ขวบคุณทำอะไร11ขวบหรอครับผมยังเล่นหมากเก็บอยู่เลยเฮ้ยคุณเล่นหมากเก็บเหรอใช่เฮ้ยผมนึกภาพคุณเล่นหมากเก็บไม่ออกเลยเนี่ยก็นี่ไงหมากเก็บเงาะไงหมากเก็บเงาะครับผมโหนี่คุณทำแบบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้วยเหรอครับเฮ้ยบ้าเดี๋ยวท่านกสิกรรมเก็บเงาะกันแบบว่าตั้งแต่11ขวบครับผมเขา11ขวบเขาเขียนบล็อกสมัยก่อน11ขวบผมไม่มีอินเทอร์เน็ตอ่ะคุณไม่มีผมไม่รู้จักบล็อกเลยครับผมเออคือจะบอกว่าถ้าตอนนั้นมีอินเทอร์เน็ตคุณจะเขียนบล็อกเหรอก็คงไม่ก็คงไม่อยู่ดีแล้วคุณจะทำอะไรอ่ะก็คงเล่นหมากเก็บงอกเหมือนเดิมครับผม
เล่นหมากเก็บเงาะนะฮะหน้าจอคอมพิวเตอร์ระหว่างเล่นอินเทอร์เน็ตด้วยก็เป็นไปได้เป็นไปได้ครับนะฮะเฮ้ยคุณไม่ใช้เป็นประโยชน์เลยเป็นวัยเรียนไงฝ่ายศึกษา11นี่กำลังขึ้นเลย11นี่กำลังขึ้นเลยกำลังเห่อเลยครับตอนนั้นครับผมมันคนละแบบว่าประเทศจริงๆเลยนะครับคือกำลังเห่อเงาะกำลังเห่อโอเคครับที่อีกซีกโลกหนึ่งเนี่ยนะครับเด็กผู้หญิงต้องต่อสู้เพื่อให้ได้สิทธิที่จะไปโรงเรียนนะครับส่วนบ้านเรานะครับก็ต้องกลัวข้อหาทำตัวไม่เป็นสุภาพสตรีนะครับตายแล้วหล่อนในผู้คำหยาบออกรายการสดยะนะฮะต้องบอกว่าเกิดเป็นผู้หญิงนี่มันไม่ง่ายจริงๆเลยนะครับแล้วก็เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นที่มันอาจจะแตกต่างกันไปในแต่ละภูมิภาคของโลกนั่นเองนะครับแต่ย้ำอีกครั้งหนึ่งเป็นผู้หญิงนี่มันยากจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับสัปดาห์นี้เรามีวันสำคัญด้วยนะครับคุณรู้ไหมว่าวันอะไรวันอะไรเหรอรู้ไหมครับวันอะไรไม่รู้วันฟันแห่งชาติครับเฮ้อฟันแห่งชาติมีวันนี้ด้วยเหรอเนี่ยผมรู้เลยว่าคนที่ทะลึ่งคิดแบบไม่ค่อยอกุศลอะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับนะฮะคือก็จะคิดว่าเป็นวันเฮ้ยวันฟันแห่งชาติอะไรหรือเปล่าเสียงอะไรนะ มันเป็นเสียงฟันที่น่ารักมากเลยครับนะฮะเฮ้ยจะบอกว่าวันฟันแห่งชาติมันคือวันทันตสาธารณสุขครับนี่เขาว่ากันว่านะครับมีการตรวจฟันฟรีตามโรงพยาบาลของรัฐด้วยนะครับนะหรือว่าจะเป็นคณะทันตะอะไรต่างๆนะครับอยากจะแนะนำให้ลองไปหาข้อมูลกันดูครับนะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับหมอฟันเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่ควรนะฮะที่จะมาเป็นห่วงเป็นใยคนอื่นให้มากนักนะครับคือเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้ขอแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว uh-huh. นะครับนะวันก่อนผมไปขูดหินปูนครับตามปกติเลยชิวๆเลยครับระหว่างที่อ้าวปากอยู่เนี่ยนะครับนะฮะคุณหมอเนี่ยชวนผมคุยครับถามว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างคุณจอนงานช่วงนี้แบบเยอะไหมอะไรเงี้ยผมว่าโอ้งงงี้งะงงงี้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 อะไรเงี้ยเดี๋ยวครับผมถ้าหมอเขาชวนคุณคุยถามว่าครับคุณจอนครับคุณชอบกินอาหารอิตาเลียนไหมคุณจะตอบว่าไงคุณจอนคุณชอบกินอาหารอิตาเลียนไหมง้องะเงี้ยเงี้ยก็งี้เงี้ยว่าเงี้ยเงี้ยนี่เงี้ยคุณพูดว่าอะไรแปลว่าอะไรนะแปลช่วยแปลหน่อยอ๋ออาหารอิตาเลียนเหรอครับก็ชอบนะครับแต่ว่ามันเลี่ยนๆนิดนึงครับครับผมก็เวลาอ้าปากมันเลยพูดไม่ชัดไงครับผมไม่รู้ว่าจะทำไมชอบถามตอนเราแบบอยู่ในท่าที่ไม่เหมาะสมท่าที่แบบไม่พร้อมอ่ะคุณหมอครับคุณหมอครับคุณหมอคิดอะไรอยู่ครับนะเวลาคุยกับเราคุณหมอก็จะเห็นแบบลิ้นไก่เรากระตุกไปกระตุกมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะน้ำลายพุ่งใส่หน้าคุณหมอคุณหมอมีความสุขเวลาคุยกับผมแหละครับนะฮะอ่ะโอเคอย่างไรก็ตามคุณเต็มโป้ครับพิธีกรภาคสนามของเราครับจะออกไปหาคำตอบนะครับว่าทำไมหมอฟันเนี่ยนะครับต้องชวนเราคุยตอนทำฟันนะครับและพวกเขาเหล่านั้นนะครับนะฮะมีโปรแกรมจะทำอะไรในวันฟันแห่งชาติกันบ้างไปดูกันเลยครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันที่21ตุลาคมที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะคะเป็นวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติค่ะเต็มโป้เขาเลยจะมาถามคนแถวนี้ดูว่ามีโครงการทำอะไรกันบ้างในวันฟันแห่งชาติฟันแห่งชาติวันฟันแห่งชาติว่าและที่สำคัญเนี่ยนะคะไปให้หมอฟันครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่ไม่ใช่ไปหาหมอฟันครั้งสุดท้ายกันเมื่อไหร่บ้างแล้วล่ะคะทราบไหมคะว่าวันที่21ตุลาคมเป็นวันอะไรไม่รู้อะไม่คุ้นเลยวันอะไรวะวันจันทร์วันจันทร์โอดีแล้ววันนั้นวันกินเจได้ป่าวไม่ทราบเขาไม่รู้วันปียะไม่ใช่ทั้ง23 23เป็นวันปียะ21ไม่รู้21ไม่รู้นะเรียนคณะอะไรคะทันตแพทย์ไม่รู้ได้ไงแย่แล้ววันวาเลนไทน์ป่ะมึงอะไรอะไม่รู้ก็พี่สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องฟันแห่งชาติเหรอเป็นวันทันตะสาธารณสุขคนไทยควรจะทำอะไรกันดีในวันฟันแห่งชาติคะตรวจฟันบ้างครับไปทำฟันผมคิดว่าน่าจะตรวจสุขภาพฟันก่อนน่าจะไปเช็คสุขภาพฟันแปรงฟันแล้วกันแปรงปีละครั้งเดียวพอวันที่21เท่านั้นใช่ที่แล้วรักษาฟันเนาะไปตรวจฟันอะไรเงี้ยแปรงฟันทั้งวันเลยไปตรวจดูว่าฟันดีไหมเสียวจะได้รักษาซะให้มันเสียวกว่าเดิมไปหาหมอฟันครั้งล่าสุดเมื่อไหร่คะ6เดือนที่แล้วอุดฟันปีที่แล้วปูหินปูนอะปีที่แล้วค่ะไปตรวจเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วครับคือไปเปลี่ยนเหล็กครับเพราะว่าตัดฟันอยู่แล้วโอ้ยนานมากแล้วอ่ะจำไม่ได้แล้ว30ปีปูหินปูนปูหินเคก็ไม่ได้ไปแล้วทำไมไม่ไปรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็นอะไรอ่ะอยากจะให้ไปหาทันตแพทย์บ่อยๆเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรคในช่องปากไม่ได้มีแค่ฟันผุอย่างเดียวมันจะมีสิ่งอย่างนึงที่คนไทยหลายๆคนชอบละเลยก็คือโรคเหงือกมันเป็นโรคที่ค่อนข้างรุนแรงยิ่งกว่าฟันผุอีกมันถึงกับขั้นที่ว่าทำให้ฟันหลุดได้เลยแล้วมันก็เจ็บปวดมากกว่าตอนที่เราอ้าปากให้เขาทำฟันอ่ะหมอฟันชอบชวนคุยอยากรู้ว่าเขาถามท
ำไมอ่ะคลายความเจ็บหรือเปล่าเขาก็ไม่มีใครคุยด้วยอยู่ในห้องก็มีแต่เราอะไรเงี้ยถ้าหลักการคือการถามเนี่ยคือเป็นการอยู่ว่าเออคนไข้ยังอยู่กับเรานะไม่ใช่ว่าเขาสลบไปแล้วมีวิธีการดูแลรักษาฟันยังไงบ้างคะปกติแล้วก็คงต้องแปรงฟันทุกวันนะครับวันละ2ครั้งถูกมั้ยเวลาแปรงฟันก็ต้องมั่นใจว่ามันสะอาดจริงๆไปตรวจฟันเป็นประจำทุกปีแล้วก็ดูแลแปรงฟันทุกวันแปรงฟันเช้าเย็นกินข้าวเสร็จก็บ้วนปากค่ะปากกับมึงไปแคะทุกครั้งในห้องน้ำคือเป็นภาระเพื่อนไงรอแม่งแคะฟันมึงไปฟันให้ถูกวิธีก่อนแปรงแบบ modify bars ค่ะก็คือยังแปรงสีฟัน45องศาแล้วก็แปรงฟันแบบขยับปากแปรงแบบเป็นระบบก็คือแบบบนขวามาบนซ้ายแล้วก็มาล่างซ้ายแล้วก็มาเนี่ยเราจะได้ไม่งงแต่ลองแปรงล่างให้ดูหน่อยได้ไหมคะทำไมหมอฟันต้องน่ารักด้วยเฮ้ยดูนี่หมอฟันไม่น่ารักได้ไงก็หลงรักหมอฟันไปแล้วทั้งคนนึงเนี่ยแถวนี้หรือเปล่าคนนี้เป็นกิ๊กคนที่หนึ่งมีวิธีบิ้วตัวเองหรือคนรอบข้างยังไงให้ไปหาหมอฟันเอาขนมมาเล่าไปตรวจฟันกันเถอะเลี้ยงขนมนะแล้วมึงปากเหม็นไหมหมอน่ารักจริงๆเลยอย่าลืมตรวจฟันกันด้วยนะครับนะฮะอ่ะช่วงหน้าดีกว่าครับนางเอกหน้าใหม่รออยู่แล้วนะครับเธอน่ารักมากๆเลยครับเดี๋ยวพบกับคุณต้นพิมพ์ปวีครับสักครู่เดียวกับรอบดิจิตอลวิดีโครับได้เวลาที่เราจะมาเมามอยกับแขกรับเชิญของเราแล้วนะครับวันนี้เรามีโอกาสได้พูดคุยกับนักแสดงหน้าใหม่นะครับนะฮะเป็นนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง OP OT ผี Overtime นะฮะคุณตุ้นพิมพ์ปวินนั่นเองเชิญเลยโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับว้าโอ้โหเห็นไหมเตือนแล้วเตือนแล้วเปล่าว่าแล้วว่าหนูจะเป็นคนแรกนี่แหละครับผมโอ้โหตายแล้วเฮ้ยเพลงต้อนรับคุณนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมาปุ๊บแล้วก็ดูมาพร้อมกับแสงด้วยใช่ไหมแสงและความหลอนด้วยครับนะฮะโอเคคุณตูนนะพูดถึงการทำงานบ้างดีกว่าคือตามปกตินี่เราจะเหมือนทำงานด้านโฆษณามาก่อนใช่ไหมครับนะฮะแล้วคราวนี้เรามารับบทบาทเป็นแบบนางเอกภาพยนตร์เนี่ยเรื่องใหญ่เลยอ่ะอลังการงานสร้างแบบนี้เนี่ยไอ้การปรับตัวหรือว่าการเปลี่ยนจากงานพาร์ทแบบสั้นๆมาเป็นงานแบบระยะยาวแบบนี้เป็นยังไงฮะโหยตื่นเต้นมากเลยค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยตูนได้รู้ว่าได้เล่นกับบอสทั้ง3คนก็คือมีพี่อนันดาพี่เลก็พี่ชาคริสครับเกรงมากค่ะเพราะว่าพี่3คนเนี่ยเหมือนเราเห็นเขามาตั้งแต่เด็กแล้วอ่ะแล้วแต่ละคนนี่ครับนี่ใช้คําว่าเห็นเขามาตั้งแต่เด็กเลยเหรอเฮ้ยนี่ถ้าเกิดว่า3คนนี้เขาได้ยินปุ๊บเนี่ยนะเขาจะเอ้ยน้องครับทําไมไม่บอกเห็นพวกพี่ๆแต่หนูยังวัยรุ่นอยู่อะไรเงี้ยก็ยังดูไม่ห่างกันมากแล้วเป็นไงกับการทํางานกับ3คนนี้พวกเขาเป็นแบบตัวพ่อหรือว่าเป็นดีว่ามั้ยแต่ละคนจะคิดว่าแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่ดูติดๆดูแบบคุยยากทำงานยากหรือเปล่าเขาจะดูแบบมีมุมส่วนตัวหรือเปล่าแต่จริงๆเราไม่เลยค่ะเพราะว่าในกองเราเนี่ยคือคลื่นมากโดยเฉพาะพี่จ่อยพี่นันดาจะชอบแกล้งน้องๆตลอดแต่พี่เลก็ใช่ย่อยค่ะอย่างซีนแรกเนี่ยตูนจะเข้ากับพี่นันดาก่อนเป็นเลิฟซีนเบาๆของเราเป็นเลิฟซีนเบาๆเลิฟซีนขนาดไหนอะบอกได้ไหมก็ต้องไปดูในหนังเฮ้ยโอ้อะไรอ่ะไม่หย่อนนิดนึงเหรอเออเต็มที่แค่จับมืออะไรอ่ะก็มีจับบ้างถูกตัวกันบ้างเล็กน้อยเซิร์ฟก่อนในคิวแรกครับผมแต่พี่เลเนี่ยเปิดมาเจอตูนก็เป็นเลิฟซีเหมือนกันพี่เลก็เอาช็อกโกแลตให้ดมก่อนเลยค่ะเพื่อสร้างความคุ้นเคยอ๋อนี่คือหมายว่าพยายามลดความเกรงด้วยการเอาเป็นวิธีช็อกโกแลตให้ดมกองเนี้ยเป็นอย่างงี้ค่ะครับผมแต่ละคนจะคิดว่าซุปตาจะแบบวังมาก uh-huh. เท่ดูแบบเซอร์ๆนี่เดี๋ยวนะเมื่อกี้บอกว่าที่เจอเป็นเลิฟซีน2คนนี้มีพี่เรกับพี่อนันดาพี่อนันดาพี่จ่อยอ้าวแล้วของพี่คิดอ่ะมีป่ะของพี่คิดไม่มีไม่มีเหรอโอ้โหครับผมนึกว่าจะอยากมีนะคะเนี่ยเขาแต่งงานแล้วเธอนี่ก็จะต้องมีแบบว่าเลิฟซีนได้เก่งใจเก่งใจ2คนพอแล้วเขาแบบเขาเข้าแบบซีนด้วยกัน3คนเลยแล้วมันก็ต้องมีช่วงที่เขา3คนด้วยเหมือนกันแล้วแบบ impact ของมันเป็นยังไงบ้างคือเราเองได้เล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เรื่องแรกแล้วก็ได้รู้ว่า3คนนี้เขาเล่นหนังกันแบบสุดยอดอยู่แล้วแหละถ้าเกิดพูดถึงเรื่องของการแสดงนะครับมันเป็นยังไงไอ้บรรยากาศในกองตอนที่3คนนี้เขาเข้าฉากด้วยกัน
จริงๆพอได้เห็นเวลาที่เขารวมตัวอยู่ด้วยกันจะบอกว่าดูมีพลังมากแต่ละคนเหมือนคนที่มีของมีวิชาของแต่ละคนมาอยู่แล้วตูนอยู่ในนั้นคือเกรงและดูเป็นคนที่อ่อนสุดครับแต่ว่าคือพอดูการทำงานของเขาแต่ละคนเราก็รู้สึกดีรู้สึกเหมือนเราได้วิชาไปด้วยอย่างพี่คริสเขาก็จะคอยเทรนคอยบอกตูนในการบล็อกกิ้งต่างๆทำอารมณ์ต่างๆเพราะว่าตอนนั้นเป็นซีนดราม่าด้วยอะค่ะคือจริงๆแล้วอย่างถ้าเกิดว่าเป็นโฆษณานี่ก็คือเหมือนแบบไอ้ช็อตเล็กๆน้อยๆอ่ะบางอย่างแบบสมมติจะหยิบของหรือว่าแบบจะดูผลิตภัณฑ์หรืออะไรก็ตามอ่ะบางทีมันก็ใช้เวลาแบบเทคแล้วเทคอีกเทคแล้วเทคอีกแต่พอคราวนี้มันเป็นแบบบทยาวๆต้องเล่นยาวๆมันยากขนาดไหนครับกับการแบบปรับตัวมันยากมากไหมมันยากมากเลยอย่างโฆษณาจริงๆแล้วตุ้มก็ว่ามันยากตรงเวลาที่เราจะจับจะทำอะไรเนี่ยมันเกรงแต่หนังมันจะมีความสบายมันจะเรียวกว่าแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นซีนดราม่าด้วยแล้วเรายาวมันก็ยากในการที่ทำอารมณ์ค่ะแต่ว่าก็คือจริงๆแล้วพี่ๆเขาก็ช่วยพยายามบอกว่าแบบอย่าเครียดนะพยายามคิดไปตามเรื่องทำความรู้สึกไปตามเรื่องเลยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวช่วยพี่คิดก็มีอย่างตอนที่ตุ้มเข็นรถเข็นพี่คิดใช่ไหมคะก็มีแบบมาจับมือเราอะไรเงี้ยเหมือนปลอบ uh-huh. ให้เรามีความรู้สึกแบบฮึดที่จะร้องไห้ออกมาอ๋อโอ้โหนี่คือมีช่วงต้องบิ้วอารมณ์อะไรอย่างงี้ด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวโอเคงั้นเราพูดถึงคล้ายๆเรื่องย่อ นิดหนึ่งก่อนได้ไหมฮะแบบหยอดๆให้คุณผู้ชมรู้ก่อนที่เราจะไปดูเทรลเลอร์หรือว่าตัวอย่างกันนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มันเกี่ยวกับอะไรนะครับผีแน่นอนจริงๆจะบอกว่าเป็นหรือ OT ก็ไม่เชิงค่ะก็ไม่เชิงเหรอหยอดหน่อยได้ไหมว่าเนื้อเรื่องนะฮะเป็นประมาณไหนจริงๆเนี่ยเรื่อง OT ผีโอทามจะเป็นภาคต่อของ OT ใน T3 3D ซึ่งตอนนั้นก็เป็นพี่คิดกับพี่เรย์ครับผมใช่ค่ะใช่ไหมแล้วก็ภาคนี้เนี่ยจะมีพี่อนันดาเข้ามาเสริมด้วยเป็นบอสเนื่องจากว่าภาคที่แล้วเนี่ยเขาเป็นบอสที่ขี้แกล้งแล้วก็แกล้งพนักงานออฟฟิศจนตายแล้วเหมือนปิดฉากที่ว่าเขาโดนหลอกในลิฟต์ก็เลยกลายเป็นว่า2คนนี้จะมีจิตหลอนเกี่ยวกับลิฟต์มากแล้วก็พี่ชาคริสเนี่ยเขาก็เหมือนต้องนั่งรถเข็นตลอดแล้วก็เหมือนมีอาการทางจิตครับผมแล้วพอเปิดมาภาคนี้ก็จะเป็นพี่อนันดาที่เข้ามากอบกู้บริษัทค่ะอ๋อคือยังไงคือบริษัทนี้เกือบเจ๊งหรือว่าอะไรจะเจ๊งเพราะว่าบอสไม่ทำงานแล้วค่ะพนักงานก็ตายแล้วก็เหมือนสุขภาพจิตเสียไปเลยแล้วก็คือหมายว่าคุณอนันดากลับมากอบกู้บริษัทใช่แล้วคุณกับพี่อักครับผมเป็นแฟนกันก็เหมือนเป็นรุ่นน้องของพี่ๆทั้ง3คนที่มีความแค้นกันมาก่อนโอ้โหก็เลยเหมือนเข้ามาให้เขาทำเวดดิ้งให้กับเราโดยมีข้อเสนอว่าเราจะมีเงินจ่ายเขาไม่อั้นให้เขามีเงินไปจ่ายลูกน้องในการทำโอทีเหมือนว่าบริษัทก็จะกลับมาโอเคเหมือนเดิมนะอะไรประมาณนี้โหนี่มันมีแบบหลายเรื่องราวที่มันซับซ้อนอยู่เนี่ยเอาโอเคคุณผู้ชมผมว่าเราดูตัวอย่างดีกว่าครับนะว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เป็นอย่างไรมูดประมาณไหนไอเดียของเรื่องเนี่ยเป็นยังไงลองไปดูกันครับบอกเป็น1ใน5โรงแรมที่ผีดุที่สุดในอาเซียนมึงไปถ่ายรูปโลเคชั่นงานแต่งไว้กูเลยนะพี่เห็นรองเท้าหนูไหมไอ้เหี้ยพวกนี้แม่งไอ้อักก็จะทำตัว OT อยู่นั่นน่ะกูเลยเล่นแม่งเลยนี่คือข้อมูลสถานที่จัดงานเป็นโรงแรมของผมเองซื้อไว้นานแล้วอีก2อาทิตย์งานแต่งต้องพร้อมงานนี้งบไม่อั้นพี่เห็นอะไรตรงนั้นป่ะก็หนูบอกแล้วไงพี่ว่าที่นั่นอะผีดุกูให้เลือกถ้าทำงานนี้จบนะเว้ยกูจ่ายโบนัสทุกคน6เดือนสรุปว่าทุกคนเอาใช่ไหมเป็นมิไรเลยโอ้ดูหน้ามันดิมึงรู้หรือเปล่าว่าที่นี่มีแต่ผีอ่ะแต่ถ้ามันเลิกตอนนี้ยังทันด้วยถ้าใครกลับบ้านนะเตรียมหางานใหม่ได้เลย
ลับมาเมาส์กันต่อกับคุณตูนนะครับกับภาพยนตร์ที่เธอร่วมแสดงนะฮะเป็นเรื่องแรกนั่นเองนะครับ OT นะครับเมื่อกี้เราหยอดกันเอาไว้เรื่องของโลเคชั่นในการถ่ายทำนะครับโรงแรมที่เราไปถ่ายเนี่ยมีอยู่จริงใช่ไหมคือสถานที่ที่ถ่ายทำเราไม่ได้แบบเมคขึ้นมาไม่ได้สร้างขึ้นมาแต่ว่าก็คือเป็นที่จริงๆมันอยู่ที่ไหนฮะอยู่ที่ราชบุรีค่ะจอมบึงโอ้โหนี่เนี่ยนะฮะภาพที่ขึ้นอยู่นะครับจริงๆเป็นโรงแรมที่สวยมากนะคะเฮ้ยมันดูเหมือนแบบบรรยากาศมันแบบคล้ายๆอยู่ยุโรปอะไรอย่างเงี้ยเลยนะใช่จริงๆโรงแรมสวยมากแล้วคือรอบๆโรงแรมจะเป็นป่าเป็นสนามครับเป็นคือมองจากข้างบนคือเห็นจากเทรลเลอร์จะเห็นว่ามันเนี่ยค่ะสวยคือจริงๆมันเป็นไอ้ตรงรอบนอกนี่มันเป็นสนามกอล์ฟหรือเป็นอะไรวันนี้ผมเห็นเป็นหลุมแบบคล้ายๆหลุมทรายใช่ค่ะอันนี้คือจริงๆเนี่ยปัจจุบันคือเป็นคนเกาหลีมาเทคโอเวอร์แล้วก็จะมีคนเกาหลีที่เกษียณแล้วนะคะมาออกรอบเพราะว่าที่นี่ออกรอบถูก เขาก็จะทั้งวันก็จะเป็นรถกอล์ฟพาไปออกรอบกันคือตอนนี้เนี่ยคือกลายเป็นว่ามีชาวต่างชาติมาตีกอล์ฟที่นี่เยอะโดยเฉพาะคนเกาหลีคืออะไรฮะคือแล้วทำไมถึงเลือกโลเคชั่นนี้คือมันดูหลอนอยู่แล้วหรือว่าอะไรยังไงมันตัวว่าคือตอนแรกเนี่ยพี่ทอมเขาอยากได้โรงแรมที่เด่นๆตั้งอยู่ตรงกลางและล้อมรอบด้วยป่าครับผมตามที่เวิ้งว้างอะไรใช่ไหมใช่ค่ะอยากได้เป็นแบบนั้นแล้วเขาก็คิดว่าคงไม่มีโลเคชั่นในประเทศไทยที่เป็นแบบนั้นจนเหมือนฝ่ายที่หาโลค่ะเขาก็รูปมาเสนอแล้วก็เป็นที่นี่ก็คือถูกใจตามที่พี่ทอมอยากได้เพราะว่าคือมันมีความสวยงามแล้วก็มีความน่ากลัวมีความลึกลับอยู่ในนั้นด้วยไม่เพราะคือเราไม่เคยนึกเลยนะว่าที่ราชบุรีมันจะมีแบบโรงแรมอย่างเงี้ยโรงแรมแบบว่าที่มันดูเป็นแบบคล้ายๆวังหรือสักอย่างตั้งอยู่กลางขนาดนั้นเลยแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยตามปกติเวลาที่เราจะอัปเดตเรื่องราวที่เกี่ยวกับภาพยนตร์หรือว่าหนังผีเนี่ยนะฮะคือเราก็ต้องบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วมันมีแบบเหมือนอาถรรพ์มันมีเรื่องราวที่มันจะแบบทำให้เวลาถ่ายทำมันมีความน่ากลัวมากยิ่งขึ้นไหมอย่างที่เนี่ยมันมีแบบความน่ากลัวหรือว่ามีอาถรรพ์อะไรหรือเปล่ายังไงฮะจริงๆตรงเนี้ยค่ะแล้วข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นบ่อเป็นเหมือนสระว่ายน้ำใหญ่ๆเหมือนสระว่ายน้ำนักกีฬากว้างๆแล้วคือเป็นไม่มีน้ำอะค่ะตอนกลางคืนเราก็มาที่โรดตอนแรกเรายังไม่เห็นพอเช้ามาก็เริ่มเห็นชัดเจนมากขึ้นแล้วคือก่อนมาเนี่ยก็มีการเล่ากันในกองว่าที่เนี่ยเขาเปลี่ยนเจ้าของมา3คนแล้วแล้วแต่ละคนเนี่ยคือถ้าเกิดไม่ตายด้วยอุบัติเหตุก็จะตายด้วยการฆ่าตัวตายอย่าง2คนแรกนี่เป็นผู้ชายก็มีคนตายที่ยิงตัวตายที่หลุมกอล์ฟแล้วก็มีกระโดดตึกแล้วคนสุดท้ายเนี่ยเป็นมาดามซึ่งมาดามคนนี้ค่ะรักโรงแรมนี้มากแล้วก็เป็นเหมือนมีโรงงานอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาที่กรุงเทพแล้วเหมือนมาดามใส่ชุดยาวแล้วปลายชุดอะค่ะมันปั่นเข้าไปในเครื่องจักรโอ้ยโอ้โหเสียวใช่ไหมลูกบางตัวยังแบบแล้วน่ากลัวมากน่ากลัวแล้วคือมาดามก็เสียชีวิตคือจะบอกว่าจริงๆแล้วใครก็ตามที่เป็นเจ้าของโรงแรมนี้เนี่ยก็จะมีอาถรรพ์ที่ท้ายสุดแล้วทำให้แบบต้องเสียชีวิตหรืออะไรอย่างนี้แต่ทุกวันนี้คือคนที่เทคโอเวอร์ไปเป็นชาวเกาหลีเกาหลีจะไม่รู้เรื่องอะไรครับผมครับผมเขาจะไม่อาจจะไม่อินกับผีไทยครับอาจจะคุยไม่รู้เรื่องอะไรอย่างนี้ครับเจอผีปุ๊บแล้วกิมจีไม่อะไรอย่างนี้โอ้โหตายแล้วก็คือเฮ้ยหรือว่าแบบอาถรรพ์นี้มันใช้กับคนเกาหลีไม่ได้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับนะฮะแต่ว่าโอเคอันนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ากลัวแล้วจริงๆแล้วคุณเป็นคนกลัวผีป่ะจริงๆตุนเป็นคนจะว่าไม่กลัวก็ไม่เชิงคือไม่กล้าลองแต่ถ้าให้อยู่กลัวก็ยอมรับมากลัวก็ยอมรับมาคือเมื่อกี้คุณมีแบบว่าศิลปะในการตอบมากเลยนะบอกว่าจะว่ากลัวก็ไม่เชิงนะคะอะไรเงี้ยพยายามจะเลี่ยงไม่กลัวค่ะไม่กลัวเฮ้ยจริงเหรอเนี่ยแบบเพราะโอ้โหนี่คุณมียักษ์คิ้วให้ผมด้วยเนี่ยแปลว่าไม่กลัวจริงไม่กลัวเพราะฉะนั้นคือบรรยากาศในโรงแรมหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณไปอยู่ในกองถ่ายเลยมันไม่สามารถทำอะไรคุณได้ทำได้หลังๆค่ะพอเริ่มมีคนในกองที่เจออะไรแปลกๆก็เริ่มแต่ละคนเริ่มอยู่ไม่ได้เริ่มคุณเจอไหมมีเจอค่ะแต่จะเป็นอีกที่หนึ่งที่เราไปถ่ายอ้าวสรุปว่าคือไม่ได้ถ่ายเฉพาะที่ราชบุรีใช่ค่ะมีที่นครนายกด้วยเป็นรีสอร์ทมีที่นครนายกด้วยครับผมอันนี้แปลกมากเพราะว่ารีสอร์ทเป็นรีสอร์ทที่สวยงามปกติอยู่ในป่าค่ะเราดูไม่ได้หลอนเหมือนที่นี่แล้วมีอาถรรพ์ไหมคือตูนเจอที่นี่แต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าเจอผีหรือเปล่าแต่เป็นครั้งแรกที่เรารู้สึกแบบนี้อ๋อครับผมพอจะหยอดได้ไหมรู้สึกประมาณไหน
รู้สึกขนหัวลุกอะเมื่อก่อนเคยฟังว่าเจอผีแล้วมันจะขนหัวลุกแต่เราจินตนาการไม่ออกว่าไอ้ขนหัวลุกมันลุกยังไงมันลุกมาจากไหนตรงไหนอะไรจะตั้งคำถามตลอดเวลาเฮ้ยเวลาเจอมันเป็นอย่างนั้นจริงเหรอวะใช่มันเหมือนเราหนาวแล้วเราขนลุกหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เรารู้สึกจริงๆเป็นครั้งแรกเหรอใช่เนี่ยเป็นครั้งแรกแล้วอันนี้คือโลเคชั่นที่ไม่ได้มีอาถรรพ์ไม่ได้มีอะไรมีพี่ส้วมเจอที่นี่ค่ะใครนะฮะพี่ส้วมค่ะพี่ส้วมที่พี่ส้วมที่ดูดนิ้วโป้งเมื่อกี้ครับผมเจอเหมือนกันเจอเหมือนกันเฮ้ยโหนี่คือทุกคนที่ไปถ่ายหนังผีที่ไหนก็ตามที่ต้องเจอตลอดเลยเนี่ยด้วยบทพี่ส้วมเขาจะมีซีนที่ยืนอยู่บนตึกยอดตึกค่ะแล้วตะโกนแล้วด่าเป็นคำหยาบแล้วพี่ส้วมเขาไม่ได้ยกมือขอก่อนแล้วเกิดอะไรขึ้นน่ะคือเขาไปคุยโทรศัพท์กับเพื่อนในห้องน้ำค่ะ uh-huh. แล้วเหมือนก็คุยกันอยู่แล้วเพื่อนเขาก็เงียบไปแล้วเขาก็ส้วม uh-huh. ส้วมทำไมมีอะไร uh-huh. บอกตะเกียได้ยินเสียงผู้หญิงแบบร้องแบบอย่างเงี้ยมาพี่ส้วมเขาก็กลัวมากรีบขึ้นไปข้างบนแล้วเขาก็คิดว่าแบบมันไม่น่าจะแบบไม่มีสัญญาณแล้วคือห้องน้ำผู้ชายมันไม่มีเสียงผู้หญิงอยู่แล้วครับผมแล้วคือก่อนหน้านั้นเนี่ยบางทีเราก็นั่งเบื่อๆรอถ่ายแล้วก็จะมีการเล่าก็จะมีพี่ต้นเขาก็แบบเล่าเรื่องผีแล้วพอมันถึงช็อตสำคัญบางทีก็ไฟดับบ้างพัดลมดับเองบ้างซึ่งเรารู้สึกว่าพอมาหลายๆครั้งครับผมมันบังเอิญมันบ่อยไปป่ะอะไรอย่างงี้บางทีเปิดโน้ตบุ๊กเปิดเพลงเพลงเปลี่ยนทุก5วินาทีอะไรอ่ะแล้วเพลงแบบเป็นเพลงของไมเคิลแจ็คสันเป็นเพลงที่คนร้องตายไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับผมอย่างตลอดเราก็หันมองหน้ากันแล้วก็เออไฟมันคงไม่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยคุณคิดยังไงกับการที่เขาบอกว่าคนไทยอ่ะจริงๆแล้วกลัวผีแต่ก็อดไม่ได้ที่จะต้องดูหนังผีหรือว่าต้องเล่าเรื่องผีกันตัวว่ามันเป็นเรื่องปกติเลยเพราะว่าเหมือนเวลาที่เรากลัวอะไรอ่ะเราก็อยากจะดูอยากจะทำอะไรแบบนั้นบางคนกลัวผีมากแต่ก็อยากจะลองเพราะอยากจะรู้ว่ามันเป็นยังไงแล้วเหมือนผีไทยเหมือนอยู่คู่มาแล้วอะหนังผีกับคนไทยตูนเองก็เป็นคนชอบดูหนังผีถึงแม้ว่าเวลาเราเข้าโรงแล้วจะแบบปิดตลอดเวลาแต่ต้องขอดูหัวแล้วก็โผล่มาใจคุณทำด้วยอะไรเนี่ยเวลามีหนังเคี้ยวมาผมบอกตามตรงผมรอแผ่นนะครับรอแผ่นแท้นะรอแผ่นแท้นะครับเพื่อที่จะได้ forward ได้นะครับหรือว่าให้ภรรยาดูนะครับดูแทนหน่อยดูแทนหน่อยนิดนึงไม่มันไม่กล้าดูจริงๆเอาโอเค OT PO Time น่าติดตามมากๆเลยนะครับนอกจากคุณตูนนะฮะที่มาร่วมแสดงแล้วเนี่ยนะครับนักแสดงอีกเพียบเลยไม่ว่าจะเป็นคุณเรนะครับพี่ชาคริสนะครับแล้วก็คุณอนันดาด้วยแล้วก็อีกหลากหลายคนเลยนะครับก็รับรองสนุกแล้วก็มันแน่นอนขอเข้าเรื่องคุณนิดนึงช่วงทิ้งท้ายเนี่ยนะครับก็คือตอนนี้จะมีโปรเจกต์อะไรต่อหลังจากนี้ไหมครับตอนนี้ตูมีละครค่ะครับไม่สิ้นไรไฟสว่างทางช่อง7ค่ะทางช่อง7พอจะบอกอันนี้เล่นกับใครครับเล่นกับพี่แอมปฏิญญาค่ะอ๋อแอมเหรอใช่ครับผมเพื่อนเรานี่ ครับผมแล้วคืออันนี้คือเล่นอันนี้ออนแอร์แล้วหรือเปล่าอ่ะยังค่ะถ่ายอยู่ตอนนี้กำลังถ่ายทำอยู่น่าจะออนแอร์ประมาณต้นปีหน้าค่ะครับผมเป็นยังไงอะหนังกับละครคือนี่โอ้โหคุณก้าวมาจากโฆษณาแล้วก็มาหนังซึ่งโอ้โหเล่นเป็นนางเอกกับนักแสดงชั้นนำอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มาเป็นละครด้วยมันเป็นยังไงบ้างบรรยากาศของความแตกต่างกับการทำงานที่มันแตกต่างกันตูนว่าหนังกับละครเนี่ยมีเสน่ห์คนละอย่างอย่างตอนที่เล่นภาพยนตร์ด้วยความที่มันเป็นเรื่องแรกมันก็จะยากสำหรับเราในการแสดงในการ acting ต่างๆแต่คือหนังเนี่ยมีความเรียวมันมีเสน่ห์ตรงที่เราอยากจะทำอะไรก็ทำตามความรู้สึกตามอินเนอร์ตามโมเมนต์นะตอนนั้นเราก็ทำแต่อย่างละครเนี่ยมันก็จะมีเสน่ห์ตรงที่ว่าละครมันเป็นอะไรที่มันเกินชีวิตจริงแล้วมันทำให้เวลาที่เราเล่นเรารู้สึกว่ามันมีสีสันมากขึ้นจะบอกอะไรคือเกินชีวิตจริงยังไงฮะคือละครเวลาที่เรารู้สึกอะไรเหมือนเราต้องขยายเพื่อให้คนดูรู้สึกสนุกจะบอกต้องเล่นใหญ่ใช่ไหมต้องเล่นใหญ่ขึ้นมีบ้างนะคะแต่ว่าด้วยบทของตูนมันใหญ่มากไม่ได้ เป็นหมอมต้องเรียบร้อยเป็นหมอมนี่เล่นเป็นหมอมโอ้โหตายแล้วแล้วมันต้องมีการเรียน acting ไหมฮะมีค่ะซึ่งการเรียน acting สำหรับละครกับหนังเนี่ยมันต่างกันปะอันนี้จากคนที่ไม่เคยสัมผัสงานด้านนี้เลยตูนว่าต่างกันถ้าอย่างหนังเนี่ยเราพูดเหมือนถ้าเกิดสมมติว่าเป็นซีนที่เราคุยกับเพื่อนแล้วก็คุยนี่ดูผู้ชายคนนั้นดิครับผมเฮ้ยทำไมต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาเฮ้ยดูผู้ชายคนนั้นดิดูผู้ชายกลุ่มนั้นสิเฮ้ยหล่ออ่ะอันนั้นหล่อเหรอเธอโอเคครับผมแต่ถ้าเป็นละครจะแบบละครเฮ้ยดูผู้ชายคนนั้นเฮ้ยหล่อไอ้นี่ดูใหญ่ขึ้น
ขอบคุณมากที่บอกว่าแบบมีตัวอย่างให้ดูแบบชัดเจนมากเลยเออประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็คือจริงๆแล้วการเรียน acting มันก็มีคือสำหรับเรียน acting อันนี้เพื่อไปเล่นหนังเรียน acting นี้เพื่อไปสำหรับละครด้วยเหมือนกันครับผมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จะได้ดูปีหน้าครับผมเล่นคู่กับแอมเป็นพระเอกเหรอตัวเล่นเป็นคู่สองค่ะพระเอกเป็นพี่ตุ้ยกับขวัญอุสามณีค่ะโอเคโหนี่ไม่เพื่อนเรานี่ได้ดีกันหมดทุกคนเลยเนี่ยนะครับนะอ้าวโอเคฝากติดตามผลงานของสาวคนนี้ด้วยแล้วกันนะครับ OTP Overtime นะครับแล้วก็แน่นอนละครเรื่องขออีกทีชื่อว่าไม่สิ้นไร้ไฟสวัสดิ์ไม่สิ้นไร้ไฟสวัสดิ์ครับคุณผู้ชมครับนะวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาร่วมพูดคุยกันขอบคุณคุณตุ้ยนะครับขอบคุณครับผมน่ารักไหมล่ะนะฮะไปดูกันครับรับรองสนุกแล้วก็แบบเขาเรียกว่านอกจากจะอยู่ใกล้ชิดกับคุณตูนแล้วยังได้อยู่ใกล้ชิดกับนักแสดงมากความสามารถแล้วก็มากฝีมือด้วยนะครับนะฮะตอนนี้เบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมากับเพลงเพราะๆครับรออยู่ช่วงหน้าแล้วจ้าสนับสนุนโดยกล่องแห่งความสุขครบเครื่องเรื่องบันเทิงมีจำหน่ายที่ร้านดาวเทียมและห้างสรรพสินค้าทั่วประเทศเอาละครับเบรกสุดท้ายนี้ผมคิดว่าเหมาะมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้ศิลปินหน้าใหม่หนึ่งท่านนะครับที่เขาจะมาพร้อมกับเพลงเพราะๆครับมาส่งคุณผู้ชมเข้านอนนั่นเองครับเป็นเพลงของคุณโอปอประพุทธนั่นเองนะครับเพลงนี้มีชื่อว่า Good Night ครับคนนี้เนี่ยเขาเป็นศิลปินนะฮะจากค่าย What The Duck นั่นเองครับอ้าวเพลงจะโดนใจขนาดไหนนะครับเชิญเลยครับคุณโอปอLa la 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 สบตากันได้ไหมอะไรกันที่กวนใจช่วยบอกมาได้ไหมเราจะได้ไกลกันกว่านี้ในคืนที่มนต์มองอยากให้เธอลองฟังนะคนดีอยากให้เธอพักผ่อนอยากให้นอนหลับฝันดีที่อยู่กับเธอที่นี่จะมีเพียงเราสองหยุดเรื่องราวในใจที่มีที่คอยทำร้ายอย่าปล่อยมาทำลายเวลาดีๆของเราดวงดาวท้องฟ้าก็ทอแสงมาคลายจะบอกเธอให้เธอหายเศร้าและบอกว่าคิดไหน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 ปะ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 ระระปะร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 ะปะปะปะระระปะร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 ะปะปะปะระระปะร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 ะถอดออกไปได้ไหมออกไปทั้งหัวใจก็มันไว้ก็ยิ่งทำให้ทุกข์ใจนี้ในคืนที่มนต์มองอยากให้เธอลองฟังนะคนดีอยากให้เธอพักผ่อนอยากให้นอนหลับฝันดีที่อยู่กับเธอที่นี่จะมีเพียงเราสองหยุดเรื่องราวในใจที่มีที่คอยทำร้ายอย่าปล่อยมาทำลายเวลาดีๆของเราดวงดาวท้องฟ้าก็ทอแสงมาคลายจะบอกเธอให้เธอหายเศร้าและบอกว่า Good night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 ทำร้ายอย่าปล่อยมาทำลายเวลาดีๆของเรา
ดวงดาวท้องฟ้าก็ทอแสงมาใครจะบอกเธอให้เธอหายเศร้าหรือบอกว่า good night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  เรื่องราวในใจที่มีจะคอยทำร้ายอย่าปล่อยมาทำลายเวลาดีๆของเราดวงดาวท้องฟ้าก็ทอแสงมาใครจะบอกเธอให้เธอหายเศร้าหรือบอกว่า good night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 Good night, the bomb. Good night, g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 ood night. Good night.